เห็นหน้าปรัชนีกันแล้วคำจำกัดความสำหรับปรัชนีรอบเอ็นเกมก็คือผมมึนหรือผมงงองตัวลีโอครับคุณมีตัวช่วย5ตัวช่วยกลับมาแล้วนะครับนั่นก็คือเพลงคนดัง Close Up ความทรงจำและภาพเหตุการณ์การตอบครั้งแรกของคุณเพื่อเงิน 199,000 บาทจะใช้ตัวช่วยไหนครับคนดังคนดังแล้วกันเนาะเลือกใช้ตัวช่วยคนดังนะครับเอาล่ะมาดูภาพคนดังคนนี้กันเลยครับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศเกิดปีเดียวกันกับปรัชนีท่านนี้ครับคิดว่าปรัชนีรอบเอ็นเกมอายุเท่าไหร่ครับ54ครับ54ปีเอาล่ะมาลุ้นกันครับปรัชนีรอบเอ็นเกมคุณอายุ54ปีเพื่อเงิน 199,000 บาทใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับแล้วแล้วเขาก้มไปงงเลยงงนี่ครับผมก็งงเหมือนกันเขามาอย่างนี้ผมก็นึกว่าเขาจะใช่ไม่ใช่ใช้ตัวช่วยไหนไหมครับเพลงแต่เพลงเราก็คงไม่รู้จักมันนี่ไงความทรงจำไหมผมว่าไม่ช่วยก็อาจจะมีเรื่องตลกให้ฟังแล้วกันอะไรนะไม่ช่วยก็คิดว่าน่าจะมีอะไรนะเรื่องตลกให้เรื่องตลกให้ฟังอ่ะเลือกใช้ตัวช่วยความทรงจำความทรงจำเอาล่ะปรัชนีรอบเอ็นเกมครับความทรงจำของคุณเกี่ยวกับอะไรดีครับเอาปรัชนีเขาเหมือนจะงงอยู่ครับเขาคือจำไม่ได้เริ่มเป็นที่รู้จักจากเงาเสียงพงเทพและหมูกระโดนชำนาญครับพงเทพเงาเสียงและหมูพงเทพกระโดนชำนาญเริ่มเป็นที่รู้จักจากการเป็นเงาเสียงคุณพงเทพกระโดนชำนาญหรือน้ำหมูของเรานั่นเองเอาละฟังความทรงจำไปแล้วคิดว่าการตอบครั้งที่2เขาอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวช่องต้นตอบไม่เขียน47ครับ47ปีเป็นคำตอบที่2นะครับเพื่อเงิน 99,500 บาทมาลุ้นกันปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณอายุ47ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับมันจะยกนิ้วทำไมอ่ะภาพเหตุการณ์ไหมภาพเหตุการณ์ก็ได้ภาพเหตุการณ์เลือกตัวช่วยภาพเหตุการณ์มาดูภาพเหตุการณ์ภาพนี้กันครับวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงตรงกับปีที่ปรัชนีท่านนี้เกิดครับโอ้โหช่วยเยอะเลยและครั้งนี้เป็นการตอบครั้งที่3ครั้งสุดท้ายของคุณอ่ะผมให้แก๊งสายสืบของเราช่วยกันหน่อยครับจริงๆสนิทมากเลยพี่ดาวอ่ะแต่ว่าไม่เคยถามคุณเจอบ่อยมากเลยด้วยใช่คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่แอร์ดาวค่ะ48ค่ะ48สำหรับแอร์คุณเอกกี้โอ้ยทำไมเราคิดไปถึง55เลยอ่ะคุณตอบ55พี่หมอรักใช่ไหมแต่พี่ดาวไม่ถูกไม่อ่ะเรียกว่าอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันอ่ะเรียกว่าประมาณ49เลข4อ่ะไม่รู้49เอาละสิคนหนึ่ง48คนหนึ่ง49คนหนึ่ง55ไม่รู้ช่วยคุณหรือเปล่าการตอบครั้งสุดท้ายเพื่อเงิน 49,750 บาทลีโออองตวนจะตอบว่า48ครับ48ปีเอาละมาลุ้นกันนะครับเชื่อแอร์เหรอนี่สรุปว่าเชื่อแอร์ไม่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าไม่47ไม่ได้ก็ลองอ๋อคุณคิดว่าอยู่แล้วด้วยถ้าไม่47ก็48แล้วแอร์เขาก็พูดมาด้วยอ่ะก็เลยตอบ48ดูงั้นมาลุ้นกันปรัชนีรอบเอ็นเกมครับคุณมีอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับของตัวหันหลังเลยผมหิวข้าวมา48ปีแล้วครับวิธีการตอบเขาก็ไม่ธรรมดาแทนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่บอกหิวข้าวมา48ปีแล้วสวัสดีครับพี่ดาวครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่ดาวอายุ48ปีเรารู้จักพี่ดาวครั้งแรกๆจากการเป็นเงาเสียงพี่หมูนะครับตอนนั้นปีสักปีอะไรจำได้ไหมฮะปีพ.ศ. 2500
เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจน่าจะสักปีหนึ่งครับครับแล้วจริงๆพี่ดาวเป็นคนแบบงงๆอะไรแบบนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าครับก็ไม่ตลอดครับไม่ตลอดเป็นช่วงไหนครับส่วนใหญ่ขอเป็นส่วนใหญ่ครับพี่ดาวนี่ถือว่าเป็นคนมีความสามารถร้องเพลงก็ได้เล่นตลกก็ได้มีอะไรที่เราอยากเป็นอีกไหมก็อยากเป็นนักแสดงที่เป็นติ้งต้องแบบโหดครับติ้งต้องแบบโหดครับอ๋ออยากเป็นนักแสดงแบบนั้นแล้วนอกจากนักแสดงอยากเป็นอาชีพอะไรอีกไหมอยากเป็นพิธีกรครับอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นพิธีกรแบบไหนยังไงแบบเนี้ยครับพิธีกรรายการนี้เลยป่ะครับงั้นลองดูท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงรายการที่หลายท่านรอคอยชื่อรายการ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยหลายคนคงคิดชื่อรายการอยู่ใช่ไหมครับรวมทั้งผมเตรียมพบกับรายการ Guess My Age ครับ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้ใจครับรายการเรารู้หน้าไม่รู้วัยหลายคนบอกเอ๊ะใช่หรือไม่ Guess My Age รู้หน้าไม่รู้วัยครับผมเดี๋ยวเทปหน้าพี่ดาวมาเป็นพิธีกรเลยแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างพวกเขาครับเอาเป็นพิธีกรเป็นให้เป็นเจ้าของรายการด้วยได้แล้ววันนี้นี่เขาได้เงินด้วยเราต้องจ่ายเขาด้วยเป็นช่วงล้อกันเล่นนะครับต้องบอกว่านี่คือความสามารถของคุณดาวขำมินจริงๆนะครับเรียกว่ามากันแบบให้ทุกคนได้มีเสียงหัวเราะตลอดเวลาแล้ววันนี้ให้เกียรติกับทางรายการมาเป็นปัสนีในรอบเอ็นเกมด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าวันนี้มาทำให้อองตวนกับลีโอได้เงินกลับบ้านด้วยครับวันนี้ขอบคุณพี่ดาวขำมินมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีมากครับเชิญเลยครับพี่ดาวครับเชิญเลยครับด้านนี้